ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งก่อนอื่นเริ่มต้นรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับบรรดาผู้ปกครองตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ของโรงเรียนนะแต่มาไม่ได้อ่านข่าวรายละเอียดว่าจังหวัดอะไรนะที่ประสบอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมนะรถบัสเกิดล้อแตกล้อหลุดแล้วก็ไปทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็ขอแสดงความเสียใจตามหลักประเพณีนิยมที่เรามักจะแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจนะเมื่อใครก็ตามไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ใครไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มันส่งผลกระทบต่อความเป็นไปและก็ชีวิตของผู้คนทั้งหลายก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นการหามาตรการกันต่อไปว่าเราจะป้องกันยังไงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากอย่างนี้ขึ้นมาอีกอันนี้ก็อยากจะพูดตรงนี้เพื่อให้เราได้เห็นว่าการเห็นอกเห็นใจการแสดงออกที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำทั้งในส่วนที่เป็นจิตสำนึกของเราเองแล้วก็ในส่วนของการแสดงมารยาททางสังคมตามกรอบวัฒนธรรมประเพณีว่าด้วยความเมตตาธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราจะเห็นข่าวคราวทางเมืองไทยเนี่ยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยกันมากมายหลายเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องนี่ก็มันก็จะมีเรื่องอื่นๆเนี่ยมากรบไปอีกเรื่อยๆนะคือเพราะคนเราเนี่ยมันมาพร้อมกับปัญหาจริงๆคือหมายความว่าที่ไหนมีคนที่นั่นก็ย่อมต้องมีปัญหาไม่มากก็น้อยเป็นเรื่องปกติธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านออกบวชเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะไปคลี่คลายนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยนะเพราะว่าการเกิดขึ้นการเป็นไปในชีวิตของมนุษย์เรานี่มันบางทีมันอยู่บนพื้นฐานของความโลภโกรธหลงการที่เรามีความโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาเพราะว่าต้นตอของปัญหาที่แท้จริงก็คือความโลภความโกรธความหลงนะเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเราโลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่คิดละในเรื่องของความคุณมีคุณธรรมหรือความถูกต้องนะหรือคือหมายเขาว่าเป้าหมายคือต้องให้ได้นะส่วนวิธีการนี้ไม่คิดละนะเราไม่สนใจว่าวิธีการของเรานั้นจะไปสร้างผลกระทบในเชิงลบนะฮะต่อผู้ที่เราต้องการที่โลภความโลภนี่คือเป็นการอยากได้ที่ไม่ใช่หลักที่พระเจ้าท่านสอนไว้ความโลภนี้ถูกประนามว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันหมายถึงการอยากครอบครองสิ่งที่มันเกินความพอดีเขาเรียกว่าเป็นความโลภทีนี้มันเกินความพอดีของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันก็จะไปเบียดบังคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองได้มาเนี่ยมันไม่พอแก่กิเลสคือความโลภของตัวเองเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้ได้มาก็คือหมายว่าทำอะไรที่มันเกินตัวออกไปนี่แหละเขาเรียกว่าความโลภนะถ้าเกิดว่าเราทำแบบไม่มีตัณหาเนี่ยเราก็พอที่จะอยู่ได้แล้วก็ทำได้อยู่เรื่อยๆนะคำว่าตัณหากับคำว่าฉันทะนี่มันคนละอย่างกันเลยนะถ้าใครมีตัณหาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครมีฉันทะเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นปัญญายิ่งทำยิ่งได้ปัญญาแล้วปัญญาตัวนั้นจะมาเป็นแสงสว่างส่องทางเดินชีวิตของเราตัณหานี่ทาง
ครูบาอาจารย์สมัยเก่าๆนี่ตัณหานี่เขาท่านแปลว่าไม่ใช่ความอยากเฉยๆนะท่านแปลว่าทยานอยากความทยานอยากคำว่าทยานคำว่าทยานนี่ก็คือเป็นลักษณะท่าทางของการนะพุ่งขึ้นไปข้างบนแสดงว่ามันไม่ใช่อยากธรรมดามันเป็นการอยากที่มีอำนาจของกิเลสเป็นตัวผลักดันเป็นตัวผลักใส่การที่มีกิเลสเป็นต้นทุนเป็นตัวผลักดันเป็นตัวผลักใส่เนี่ยมันทำให้เกิดการละโมบโลภมากนะฮะคือสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยมันไม่พอต่อการสนองตอบนะฮะต่อกิเลสคือตัณหาตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยไปละเมิดสิทธิของคนอื่นแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันอะไรต่อไม่ไรไม่สนใจวิธีการไม่สนใจว่ามันจะเป็นของใครอันนี้คือความโลภแต่ถ้าเกิดว่าฉันทะเนี่ยคือความต้องการนะฮะปรารถนาดีในการที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันสร้างสรรค์ชีวิตเนี่ยให้มันเป็นไปตามกรอบของความถูกต้องและชอบธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก่อตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยท่านก็เห็นปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วว่าปัญหาของคนเราเนี่ยนะมันเกิดมาจากฐานของกิเลสทั้ง3ตัวนี่แหละนะคือมันเป็นกิเลสระดับผู้นำนะเป็นพี่เบิ้มใหญ่เป็นพี่ใหญ่ของโลกนะทีนี้ถ้าเราจะไม่มีความโลภเนี่ยชีวิตเราจะอยู่ได้ไหมเราจะมีข้าวของเงินทองไหมเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์ไหมเราจะมีอะไรใช้จ่ายหรือเหมือนอะไรกับคนอื่นอะไรไหมนะคือถ้าเราไม่มีความโลภเนี่ยเรายิ่งจะมีสิ่งเหล่านี้อย่างเสถียรแล้วก็มั่นคงเพราะอะไรเพราะไม่เป็นการเบียดเบียนอะไรใครทั้งสิ้นเมื่อเราไม่ละโมดไม่ละเมิดสิทธิอะไรของอื่นของคนอื่นเนี่ยการฟ้องร้องนะฮะหรือการมีคดีความอะไรต่างๆกับคนอื่นมันก็จะไม่มีทีนี้พอมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทองที่เรามีอยู่ไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอะไรทั้งสิ้นถ้าเราจะดูกันให้ลึกๆลงไปเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าทำไมวัฒนธรรมไทยพุทธของเราเนี่ยจึงให้ค่านิยมให้ความหมายให้ราคากับเรื่องของการสมาทานศีลมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นวาระแห่งชีวิตเลยทีเดียวนะเพราะอะไรเพราะศีลเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นคนดีแล้วก็จะเห็นว่าในประเพณีพิธีกรรมอะไรต่างๆมากมายเนี่ยหลังจากที่เราบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโมตัสสะเสร็จแล้วเนี่ยนะถัดจากนั้นก็คือการอาราธนาศีลเชิญศีลนะฮะเชิญนิมนต์พระให้ศีลเสร็จแล้วเราก็สมาทานศีลพอเราสมาทานศีลเสร็จแล้วเนี่ยโยมจะเห็นว่าในบทสรุปของศีลเนี่ยที่เรียกว่าเป็น conclusion เนี่ยนะอานิสงส์ของศีลเนี่ยสำคัญมากนั่นคือประเด็นที่สำคัญคือหมายว่าถ้าเรามีศีลครบทั้ง5ข้อในแง่ของการสมาทานในแง่ของการปฏิบัติอย่างเข้าถึงเนี่ยอานิสงส์หรือประโยชน์นะฮะประโยชน์ที่เราจะพึงได้ benefits นะฮะ benefit advantage ที่เราจะได้จากการสมาทานศีลหรือการนำเอาศีลมาปฏิบัติจริงในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีและอย่างต่อเนื่องยาวนานคือสมมุติว่าเรามีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตของใครอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วนะสองเรามีเจตนาที่จะไม่ละโมบโลภมากหรือละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยการลักเอาหรือหยิบเอาหรือใช้อำนาจตามตัวบทกฎหมายไปข่มเหงคันเองร้ายนะไปยึดเอาอะไรเข้ามาเนี่ยนะเราก็มีต้นทุนในความดีแล้วนะแล้วก็ข้อ3ก็คือเราไม่มีนะจิตในการที่จะไปสร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สบายใจสำหรับคนที่เขามีครอบครองนะหรือว่าใช้ชีวิตนะแบบ
รู้จักควบคุมในเรื่องของความรักความใคร่ของตัวเองแล้วก็อย่างที่สี่ก็คือเรามีเจตนาที่จะไม่ใช้คำพูดหรือว่าใช้การกระทำหรือตลอดจนถึงการใช้การสื่อสารทางตัวอักษรไปใส่ร้ายป้ายสีหรือไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับคนอื่นนะโดยที่เขาไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นเลยนะก็แสดงว่าเราเป็นคนดีนะมีต้นทุนของความเป็นคนดีเสร็จแล้วข้อที่5ก็คือหมายความว่าเราไม่มีเจตนาที่จะนำเข้าสิ่งที่มันเป็นปฏิปักษ์เป็นผลร้ายต่อร่างกายเช่นเครื่องดื่มน้ำยาดองยาเมาหรือยาบ่งยาบ้าหรืออะไรก็สุดแต่ที่มันเป็นตัวทำให้มนุษย์เราเนี่ยพอเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปแล้วมันทำให้ศักยภาพด้านการคิดบวกการคิดในเชิงการพัฒนาเกื้อกูลอะไรต่อชีวิตเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปมากนะนอกจากนั้นก็ทำให้เกิดการเสียทรัพย์นอกจากนั้นก็ทำให้เกิดการเสียสุขภาพอะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมันมีอุปการะนะฮะมีคุณอุปการอย่างยิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างยิ่งทีนี้ถ้าเราสมาทานศีลคำว่าสมาทานนี่หมายถึงการนำไปปฏิบัติคือการลักษณะคล้ายๆว่าเมื่อเราจำตัวบทของศีลไปแล้วเข้าใจเนื้อหาของศีลไปแล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วเรานำไปปฏิบัติเนี่ยนะอย่างครบถ้วนทุกมิติเนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะได้ประโยชน์นะอานิสงส์คำว่าอานิสงส์ก็คืออานิสังสะอานิสงส์อานิสังสะก็คือว่าอานิสงส์อานิสงส์ก็คือประโยชน์ที่เราจะได้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้จากการสมาทานศีลหรือการนำศีลไปปฏิบัติ1สีเลนะสุขติงยันตินี่ข้อที่1ล่ะนะฮะ2สีเลนะโภคสัมปทาข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ก็คือสีเลนะนิพุติงยันตินะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสำคัญของอานิสงส์ของศีลทั้ง5ข้อสุขติงยันติเพราะเรามีศีลครบทั้ง5ข้อเรามีฐานแห่งความเป็นคนดีมีคุณธรรมจะทำให้เรามีชีวิตที่ราบรื่นคือหมายว่าชีวิตเนี่ยมันคือการเดินทางนะฮะทีนี้การเดินทางเนี่ยถ้าเกิดว่าทางเดินชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยหลุมเต็มไปด้วยบ่อเนี่ยต้องเหนือจากที่เราจะต้องคอยระมัดระวังแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบอะไรต่างๆมากมายเช่นไปถึงปลายทางได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันไม่สมูทมันไม่เต็มที่เราต้องคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะต้องโดนลุ้มบ้างอะไรบ้างนะครับชีวิตติดชะงักมีอุปสรรคอยู่ตลอดนะเพราะว่าถนนหนทางมันไม่ดีนะเป็นถนนลูกรังเป็นถนนตามซอยเล็กๆเป็นถนนอะไรมันก็จะทำให้การเดินชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างจะเนิ่นช้าค่อนข้างจะไปได้ช้าพอสมควรการพัฒนาอะไรมันก็จะแคร่แกร่นไปด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าสุขติงเนี่ยสุขติงเนี่ยก็คือสุนี่แปลว่าดีงามง่ายสะดวกสบายสุเนี่ยนะฮะทีนี้คตินี่แปลว่าทางไปทางเดินเพราะฉะนั้นสุขติงยันติยันติแปลว่าย่อมเข้าถึงหรือย่อมได้นะด้วยเพราะแห่งศีลสีเลนะสุขติงยันติด้วยการที่เรามีศีลเป็นต้นทุนจะทำให้เราเข้าถึงชีวิตทางเดินชีวิตที่ค่อนข้างจะราบรื่นนะเพราะงั้นสุแปลว่าดีงามง่ายสะดวกสบายคติหรือคติงก็คือหมายความว่าทางเดินของชีวิตเพราะงั้นมันก็กลายเป็นสุขติแปลว่าทางเดินชีวิตที่เรียบง่ายถ้าเราเปรียบเทียบในปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องของซุปเปอร์ไฮเวย์ซุปเปอร์นี่แปลว่าดีงามง่ายสะดวกสบายนะไฮเวย์ก็คือทางที่มันถูกยกระดับขึ้นมาคำว่ายกระดับขึ้นมาก็คืออาจจะทั้งในเชิงของกายภาพเช่นในเรื่องของการที่ทำให้มันสูงขึ้นมานิดหน่อยไฮนี่แปลว่าสูงแล้วก็ในแง่ของคุณภาพก็คือมันได้มาตรฐานเนื่องจากว่ามันจะมีเลนอยู่ตรงกลาง
จากการที่เราเคยมี2เลนนะฮะแล้วก็ไม่มีเกาะหรือไม่มีตัวแบรีเออร์อะไรที่มันจะขั้นอยู่ตรงกลางเพื่อลดความอันตรายอะไรต่างๆลดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็มีอย่างนี้ขึ้นมาเพราะงั้นซูเปอร์ไฮเวย์โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมาตรฐานเป็นแบบพื้นฐานก็คือว่าจะมีอยู่4เลนข้างละ2เลนนะฮะก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ย2เลนไม่มีเกาะกลางไม่มีตัวแบรีเออร์ไม่มีตัวขั้นกลางเวลารถติดกันเยอะๆเนี่ยก็แซงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแค่2เลนนะแล้วก็ทำให้เราไปถึงเป้าหมายค่อนข้างช้าแล้วก็อุบัติเหตุเยอะมากในยุคนั้นสมัยนั้นแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้จะเห็นว่าระบบของซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยนะทางที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาจะทำเป็น4เลนคือฝั่งละ2เลนนั่นหมายความไม่ต้องแต่เราฝั่งไม่ต้องตามหลังกันแล้วและที่สำคัญคือมีตัวขั้นกลางมีแบรีเออร์นะฮะถึงแม้จะเกิดอุบัติเหตุก็มันจะมีข้ จะไม่มีคู่กรณีที่เรียกว่าต้องไปชนอีกด้านหนึ่งยกเว้นมันแบบหนักหนาสาหัสจริงๆซึ่งนานๆก็จะเจอทีมันก็เลยกลายเป็น4เลนขึ้นมาพอ4เลนขึ้นมาก็ความเป็นซูเปอร์ไฮเวย์ก็อยู่ตรงนั้นแหละคือมันถ้าไม่เกิดลดอุบัติเหตุลงเยอะแล้วทำให้เราถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นประหยัดเรื่องน้ำมูกน้ำมันประหยัดเรื่องของเวลานะฮะทำให้เราไม่ต้องไปเลื่อนนัดอะไรใครอีกอะไรเนี่ยมันดีไปหมดนะฮะนี่คือที่มาของซูเปอร์ไฮเวย์ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงในองค์แห่งศีลเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเรามีระบบมีระเบียบมีการวางแผนมีการบริหารจัดการชีวิตให้ดีเนี่ยนะฮะคือเราไล่มาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะฮะประสบแต่สิ่งที่ดีงามอย่างแรกก็คือว่าทางเดินชีวิตเนี่ยมันจะไม่ติดขัดอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะศีลแต่ละข้อนี่ถ้าเราละเมิดเข้าแล้วนี่นะฮะถ้าเราพูดอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องฟ้องร้องกันต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องอะไรต่อไม่ไรสารพัดอย่างแล้วก็เสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการติดขัดการชะงักนะฮะกับการดำเนินชีวิตของเราเดี๋ยวก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลตามที่ศาลเขานัดไว้อะไรไว้นะฮะและที่สำคัญที่สุดคือการเงินการทองมันจะต้องใช้อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วจะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างยิ่งในระยะยาวดังนั้นถ้าเรามีระเบียบมีวินัยนะในชีวิตมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานพูดง่ายคือเป็นคนดีเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราได้รับรางวัลก็คือนั่นก็คือทางเดินของชีวิตของเรานะจะราบรื่นนี่แหละคือสีเลนะสุขติงยันติเพราะเรามีระบบมีระเบียบมีวินัยมีคุณธรรมในชีวิตจิตใจของเราจะทำให้ทางเดินชีวิตของเรานั้นราบรื่นดีงามง่ายสะดวกสบายสีเลนะสุขติงยันติประเด็นที่2ต่อมาในเรื่องของอานิสงส์หรือประโยชน์ที่เราจะได้จากการสมาทานศีลนำศีลไปปฏิบัตินะฮะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือสีเลนะโภคสัมปทานั่นหมายความว่าเพราะความมีระเบียบมีวินัยมีการบริหารจัดการที่ดีในชีวิตจะทำให้เรามั่งคั่งพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์ภายนอกอันนี้พูดง่ายๆเลยคือโภคะนี่แปลว่าทรัพย์นะฮะโภคสัมปทาสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมถึงพร้อมด้วยการมีโภคทรัพย์นะคือหมายว่าเน้นไปที่เรื่องของทรัพย์ภายนอกเลยนะในที่นี้พระเอกของทรัพย์ภายนอกก็คือเงินนี่แหละนะฮะเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะทำให้ได้ครอบครองที่ดินได้ครอบครองรถยนต์ได้ครอบครองตึกรามบ้านช่องเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวปลาอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆมากมายที่เป็นวัตถุเมทเทเรียนทั้งหลายแหล่นี่มันก็มาจากเงินซึ่งเป็นตัวกลางสื่อกลางทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการเรื่องการเงินการทองให้ดีนะครับฐานที่เราเป็นคนดีนี่นะมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะมีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมในเรื่องของทรัพย์ภายนอกมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเรามีทรัพย์ภายนอกที่มั่นคงนะฮะในระดับตามสภาพตามสถานะชีวิตของเราเนี่ย
ปัญหามันก็จะไม่เกิดนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาความหงุดหงิดทางจิตทางใจก็จะไม่มีเพราะเรามีความพร้อมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหนอะหนะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะร่างกายเหนอะหนะขึ้นมาจากการทำงานคันโน่นคันนี่ระคายเคืองโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีทรัพย์ภายนอกเช่นเรามีน้ำอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถเอาน้ำเนี่ยมาอาบชำระล้างร่างกายแล้วก็เกิดความสดชื่นแจ่มใสแล้วก็เบิกบานขึ้นมาเนี่ยงี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ำเนี่ยการที่เราไม่มีน้ำมันก็มีหลายสาเหตุนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในภาคเมืองเนี่ยสมมติว่าเราไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าน้ำประปาเงี้ยเขาตัดน้ำเราอย่างเงี้ยเป็นระยะเวลา 2-3 วันอย่างเงี้ยนะเราจะเอาน้ำที่ไหนอาบอ่ะมันก็เหนอะหนะมันก็อึดอัดจะเข้าห้องน้ำถ่ายเบาถ่ายหนักอะไรอีกล้างจานอีกอะไรอีกโอ้ยปัญหาตามมาเยอะมากนะนี่คือถ้าเราไม่ได้ครอบครองทรัพย์ภายนอกทรัพยากรภายนอกเช่นน้ำไฟเชื้อเพลิงหรืออะไรต่างมากมายเนี่ยปัญหามันติดขัดไปหมดนะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือการครอบครองทรัพย์ภายนอกบนพื้นฐานแห่งฉันทะนะฮะไม่ได้ด้วยตัณหาถ้าด้วยความโลภด้วยตัณหาคือความทยานอยากนี่เท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะว่ามันก็จะเอามาอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยนอกเหนือจากสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วมันยังไม่พอยังจะมาสร้างภาพให้กับตัวเองด้วยการเที่ยวอวดคนนั้นคนนี้ว่ามีทรัพย์สินเงินทองอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยที่อวดเนี่ยอันนี้คือต้นทุนคือฐานมันมาจากความอยากคือตัณหาความทยานอยากนี่ในพระเจ้าถึงบอกให้สันโดษคำว่าสันโดษไม่ได้หมายความว่าพอแค่นั้นไม่ใช่แต่สันโดษคือหมายว่ายินดีพอใจกับสิ่งที่เราได้มาโดยชอบธรรมนะคุณจะได้มาเท่าไหร่ก็สุดแต่ว่าบนพื้นฐานแห่งศีลธรรมแห่งคุณธรรมดังนั้นจะมีคำว่าเศรษฐีได้ไงในอดีตนะเพราะว่าเศรษฐีในสมัยอดีตเนี่ยก็หมายถึงคนที่เขามีตังค์นะแล้วก็ไม่ใช่มีน้อยถ้ามีน้อยจะเป็นเศรษฐียังไงมันจะเป็นมิเรียนเนได้ยังไงแล้วทีนี้การที่เขามีนะฮะมีเงินมีทองแล้วก็เป็นเศรษฐีในยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็สร้างสรรประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวนะฮะเพื่อคนยากไร้อนาถก็คือไม่มีที่พึ่งบินดิกะเศรษฐีบินดิกะนะก็หมายความว่าก้อนข้าวนะคืออาหารการกินนี่แหละนะเศรษฐีคือท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีนะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนนะฮะแล้วก็อุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาในยุคของพระพุทธเจ้าการได้มีวัดการได้มีอาหารการขบฉันสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรในยุคนั้นสมัยนั้นก็อาศัยอนาถบินดิกะเศรษฐีเนี่ยเป็นหลักดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นเศรษฐีมันก็ต้องมีทรัพย์มากต้องมีข้าวของเงินทองมากแต่การที่เขาเป็นเศรษฐีแล้วไม่มีปัญหาตามมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้นทุนที่มาฐานของเขาเนี่ยมันมาจากการเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติแม้จะเป็นการเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปแต่บนพื้นฐานของความมีศีลธรรมแล้วก็มีจริยธรรมมีค่านิยมในทางที่จะไม่ไปเบียดบังเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรจากคนอื่นอันนี้แหละเขาเรียกว่าฉันทะคืออยากครอบครองทรัพย์สมบัติบนพื้นฐานแห่งความมีจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมเพื่อที่จะไปนำเอาทรัพย์สินเงินทองที่เรามีนั้นไปสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองนี่คือฉันทะทำไปก็ยิ้มไปแล้วก็มีความสุขไปแต่ถ้าเกิดว่าบนพื้นฐานแห่งตัณหานะฮะเป็นความอยากที่แบบทยานอยากเนี่ยมันจะทำให้เกิดการโอเวอร์คือมากเกินไปคือลำพังศักยภาพของตัวเองนะฮะด้วยวิธีการแบบพื้นตรงไปตรงมาไม่สามารถที่จะหาทรัพย์สินเงินทองได้อย่างมโหฬารอย่างที่ตัวเองต้องการก็เลยต้องใช้วิธีการที่สกปรกนะครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาทันทีอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยของเราเนี่ยนะฮะกรณีที่มีสามีภรรยาสองคนเปิดร้านทองแล้วก็ไลฟ์ขายของสดอะไรทาง
ออกทางสื่อช่องต่างๆมากมายในเมืองไทยทำกันมาเป็น10ปีจนร่ำรวยอู้ฟู่นะฮะอวดร่ำอวดรวยอวดเงินเนี่ยนะฮะเป็นแถวยาวเหยียดนะตู้เก็บเงินอะไรเต็มไปหมดเป็นมัดๆเลยนะซึ่งมโหฬารมากทำมาเป็น10ปีแล้วก็อวดรถหรูรถราคาเป็น40ล้านบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างแล้วก็เสร็จแล้วนะพอมาถึงณนาทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้บนพื้นฐานแห่งความโลภบนพื้นฐานแห่งตัณหาความทะยานอยากมันก็เลยกลายเป็นใช้วิธีการที่สกปรกใช้วิธีการที่ไม่ตรงไปตรงมาเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและในที่สุดเรื่องมันก็แดงขึ้นมาเพราะฉะนั้นในขณะนี้ณวิธีนี้ก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้ในทางที่ไม่ดีต้องไปนอนในที่ที่ตัวเองไม่ปรารถนาเลยที่จะได้ไปนอนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรทั้งที่สถานการณ์อย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้คดีอย่างเงี้ยมันมีมาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานรู้ทั้งรู้อยู่ว่าอะไรที่มันแบบไม่ชอบมาพากลนะฮะสมมติว่าราคา 40,000 สมมติเราเขาขายทองราคา 40,000 หรือ 42,000 ก็สุดแต่บาทหนึ่งนะนี่เขามาขายให้เราเนี่ย 22,000 เนี่ยคือหายไป 50-60% นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราเองก็เกิดตัณหาคือความทะยานอยากคล้ายๆเขานั่นแหละนะคือมันมาเจอกันพอดีไงไอ้คนอยากก็เป็นคนขายคนซื้อก็เป็นคนอยากมีตัณหาด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็เสร็จแล้ว โอ้มันซื้อที่นี่มันถูกนี่แล้วได้ครอบครองทองจริงๆนี่อะไรเงี้ยนะก็แห่กันไปสนับสนุนนะและในที่สุดมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาเจตนาเขาไม่สดสวยอย่างที่เราคิดมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยต้องจำฮะนะอะไรที่มันง่ายนะฮะเป็นไปไม่ได้นะไม่มีหรอกทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนไขดังนั้นมันต้องมีสเต็ปของมันนะฮะกว่าที่เราจะได้เงินล้านเนี่ยอย่างน้อยเราต้องจ่ายประมาณ 500,000 นะมีแสนอะไรบ้างแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากแสนเข็นแสนสาหัสแสนชะกันด้วยก็ได้นะ 600,000 ประมาณนั้นนะกว่าเราจะได้เงินล้านเนี่ยนะไม่ใช่ของง่ายโยมลองดูดิว่าในอเมริกาเนี่ยอย่าญาติโยมทั้งหลายที่มาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะในรุ่นเรียกว่ายุคบุกเบิกขุดทองเนี่ยนะเราจะเห็นว่าลำบากขนาดไหนกว่าเขาจะมาเสวยสุขในบ้านปลายชีวิตเนี่ยนะครับได้เงินได้อะไรอุปถัมภ์นะครับจนทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ต้องลำบากลำบนแล้วยังสามารถที่จะมาอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดที่อยู่ในต่างแดนได้อย่างสบายๆแบบไม่ลำบากแล้วก็สังเกตดูนะโยมที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าเขาโกงอายุนะโยมอายุเท่าไหร่เขาบอก80โอ้ไม่ใช่มั้งนี่ต่อมามักจะอย่างนั้นตลอดไม่ได้เอาใจโยมนะแต่ว่าพูดจากความรู้สึกพูดจากตาที่เราได้เห็นคือเขาจะมีผิวพรรณที่งดงามแล้วก็เสร็จแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะความที่เรามีสภาพจิตที่งดงามนะฮะเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็มีคุณธรรมมีค่านิยมทางใจแบบตามถูกต้องตามลักษณะวัฒนธรรมที่แท้จริงนี่นะมันยิ่งกว่ายาอายุวัฒนะอะไรที่เขาขายกันตามท้องตลาดมันจะทำให้เราเนี่ยมีอายุวรรณะสุขภละนะตามที่ท่านให้ศีลสัพพีติโยเลยนะฮะมันจะทำให้เราลดอายุทางกายภาพนี่ลงได้เยอะเลยตัวเลขนี่มันลันก็มันไปละ80 90แล้วแต่ว่ารูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนี่ยนะฮะด้วยอาศัยการมีศีลมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่งดงามนะแล้วก็มีทรัพย์สมบัติภายนอกที่เอื้อเฟื้อเอื้ออำนวยความสะดวกค่อนข้างมั่นคงเนี่ยมันทำให้อายุเนี่ยทำให้อายุทางร่างกายเนี่ยมันต่ำกว่าอายุตัวเลขมากเลยนะคือหมายว่ามันย้อนแย้งกันเลยตัวเลขไปละ70ไปละ65ไปแล้วนะแต่ว่าชีวิตฝ่ายร่างกายเนี่ยนะในเชิงปริมาณเนี่ยนะในเชิง
คุณภาพเนี่ยนะครับดูเหมือนอายุยัง40กว่า50กว่าอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตใจมันดีมันมีความสุขมันสะดวกสบายนะฮะกับสภาพสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยอะไรต่างๆมากมายนะเพราะงั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าคนพวกเนี้ยเขามีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมได้เพราะอะไรเพราะฉันทะไม่ใช่ตัณหาคืออยากนะฮะต้องการในการพัฒนาชีวิตตัวแต่ปัญหาอะไรต่างๆมากมายเขาก็จะไม่ไปทำร้ายชีวิตของคนอื่นศีลข้อที่หนึ่งจะไม่ไปเอาของใครโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็สามก็คือจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเพศกับครอบครัวหรือความรักความต่างๆมากมายแล้วก็ที่สี่ก็คือว่าจะไม่สร้างคดีความจากการเขียนจากการพูดนะโดยการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นบนพื้นฐานแห่งความไม่เป็นจริงนะแล้วก็จะไม่นำพาสิ่งที่เรียกว่าร่างกายไม่ต้องการเข้าไปนะฮะนอกจากน้ำบริสุทธิ์นะกาแฟกาแฟบ้างนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ำเมาชนิดที่เรียกทำให้เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกายภาพกับร่างกายแล้วนั่นน่ะจะทำให้ปัญหามันเกิดจะทำให้พกทรัพย์ทรัพย์ภายนอกของเราเนี่ยร่อยหรอลงไปเนี่ยประเด็นก็มันจะเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยข้อที่สองถ้าเรามีศีลมีระบบมีระเบียบมีวินัยในการบริหารจัดการชีวิตอย่างครบถ้วนสีเลนะโภคสัมปทาด้วยการมีศีลเราก็จะมีโภคทรัพย์ที่มั่นคงเข้มแข็งประการที่3สุดท้ายเลยนะสีเลนะนิพุติงยันตินั่นหมายความว่าเพราะเรามีศีลเพราะเรามีศีลจึงทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางโลกมากนักไม่ว่าจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นเกี่ยวกับคดีความเป็นประเด็นกับการอะไรต่างๆมากมายที่เป็นเชิงกายภาพเชิงสังคมตลอดจนถึงเพราะความมีศีลเราจึงมีความพรั่งพร้อมในเรื่องของทรัพย์ภายนอกพอมันมีความพรั่งพร้อมในเรื่องกายภาพในเรื่องทรัพย์ภายนอกเสร็จแล้วมันก็ก่อให้เกิดเหตุปัจจัยเชื่อมโยงมาสู่อานิสงส์ข้อที่3นั่นก็คือนิพุติงยันติสีเลนะนิพุติงยันติเพราะเรามีศีลเป็นพื้นฐานเป็นข้อปฏิบัติทางจิตใจก็จะทำให้เรานั้นมีความสบายอกสบายใจเย็นอกเย็นใจนี่เพราะฉะนั้นเย็นอกเย็นใจสบายอกสบายใจมันก็คือความสุขนั่นเองดังนั้นนิพพุติงตัวเนี้ยแปลว่าความเย็นอกเย็นใจความสบายใจนี่นะความสงบใจความรื่นเริงใจและก็ความสุขใจเรายังไม่ต้องไปพูดถึงนิพพานที่เป็นแบบพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าหรอกอันนั้นมันอาจจะไกลไปนะครับแต่ว่าเราให้ความหมายก็คำว่านิพพุติงเนี่ยแปลว่าย่อมดับนะจากความร้อนนะเพราะถ้าเกิดเรามีปัญหาเนี่ยนะฮะเงินไม่พอใช้นะเอาร้อนอกร้อนใจละนะพกทรัพย์ไม่มีนะแล้วก็ทางเดินชีวิตก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะกระท่อนกระแท่นความเย็นอกเย็นใจก็จะไม่มีมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสถึงทั้งบอกนะศีลเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ทำให้คนเป็นคนดีแล้วคนดีเนี่ยสำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะว่าถ้าคนดีแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับไม้เกรดเอที่เนื้อมันดีๆเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอาไปทำเป็นฝาผนังเป็นแผ่นปูพื้นหรือเอาไปแกะเป็นพระพุทธรูปไปแกะเป็นเฟอร์นิเจอร์สิงสาราสัตว์อะไรต่างๆมากมายมันสามารถทำได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดไม้เนื้อยุ่ยไม้เนื้อมันไม่แน่นเนื้อมันไม่ดีนะมันเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้นะเนี่ยเพราะงั้นความดีก็หมายเหมือนกับไม้เนื้อดีมันสามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้หลายหลายอย่างตามที่เราต้องการตอบโจทย์หมดทุกอย่างนะเพราะงั้นความเป็นคนดีเนี่ยสำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะว่าความเก่งเนี่ยนะฮะ
มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราหาเลี้ยงชีพได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราเป็นคนเก่งนะคือมีองค์ความรู้นะมีวิชาชีพมีศิลปะมีฝีมือนะอันนี้คือความเก่งนะแล้วที่สองคือต้องเป็นคนดีเก่งดีนะต้องเป็นคนดีก็คืออย่างที่ว่านั่นก็คือเป็นคนที่เรียกว่ามีฉันทะมีความต้องการปรารถนาในเชิงบวกในเชิงดีในเชิงที่จะไม่ไปเบียดเบียนใครหรือไปกอบโกยหรือไปสร้างความอารัดเอาเปรียบจากของใครมานี่นะอันนี้คือความดีนะเก่งดีและเสร็จแล้วสุดท้ายมันก็จะมาลงที่ความสุขเก่งดีมีสุขเนี่ยถ้าเราจะสอนลูกสอนหลานเนี่ยนะให้เขามี3อย่างเนี่ยส่งให้เขาไปเรียนหนังสือนะเขาอยากจะเรียนหมอก็ให้เรียนหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่ตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนาแล้วก็เสร็จแล้วก็คือพอเรามาเป็นคนดีนะฮะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็จะได้รับอานิสงส์คือมีความสุขถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วเหลืออีกนิดเดียวแค่นั้นนะคือการหมดกิเลสตามพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าไปคือปรินิพพานหรือว่านิพพานนั่นแหละฮะเอาแค่ว่าถ้าชาตินี้ไม่ไหวจริงก็ขอแค่นี้นะฮะมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็ให้เข้าถึงทางเดินชีวิตที่งดงามสุคติยันตินะฮะแล้วก็ขอให้มีความพร้อมในเรื่องของทรัพย์ภายนอกหน่อยนะก็คือโภคสัมปทาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวที่3เนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเราทำมาแล้ว2อย่าง1ทางเดินชีวิตค่อนข้างจะราบรื่น2การเงินการทองทรัพย์สมบัติก็ไม่ติดขัดแล้วผลที่ตามมาก็คือเย็นกายเย็นใจสบายจิตสบายใจนิพพานนิพพานลักษณะคือนิพพานแบบนิพพานชิมลองนิพพานที่แบบไม่ต้องพูดถึงนิพพานของพระพุทธเจ้านะครับเอาแค่ระดับเนี้ยเราก็จะมีความสุขนี่คืออานิสงส์ของศีลดังนั้นถ้ามนุษย์เราทุกคนนะครับมีศีลนะมีการบริหารจัดการมีระเบียบมีวินัยในชีวิตที่ดีนี่นะมันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์ได้อานิสงส์นะข้อที่ว่าเนี้ยนะอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการรายการธรรมทานนะฮะมาสู่ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ก็น่าจะเวลาพอสมควรเนาะก็จะลองถือจะได้ถือโอกาสในการทักทายกับญาติโยมทั้งหลายนะฮะขออนุโมทนาสาธุคุณโยมอนุชานะแล้วก็คุณโยมพี่หนงจิรารัตน์เกษสันติกุลคุณโยมทัตพิชา แสงสวัสดิ์ แล้วก็คุณโยมโมทนาสาธุ คุณโยมพี่พะเยาเจนมนัสเจนพนัสเมื่อไหร่จะมาแล้วก็คุณโยมพันฮอนนะฮะคุณโยมพี่ไก่สุพนิกาฉายาลักษ์คุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยปัจจุบันขณะนี้กำลังอยู่ที่ประเทศไทยท่านอาจารย์ดร.นรินทร์สัทธโมแล้วก็มีใครคุณโยม คุณโยมนิกกี้นะคุณโยมนิกกี้แล้วจะมีใครอีกนะมันบางทีมันหลุดนะโยมนะต้องขออภัยด้วย ถ้าเท่าที่นั่นมานะฮะแล้วก็มีคุณโยมนภัสสรกัญญาปาล่าคุณโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคานะอนุโมทนาสาธุที่ได้เข้ามาเป็น FC เหนียวแน่นของรายการธรรมทานบุญกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาก็ขอให้เป็นกุศลเป็นตบะเดชะให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งกายทั้งใจมั่นคงโดยทรัพย์สินเงินทองมีความร่มกายร่มใจมีความสุขกายสบายใจจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ